นะคะอันนี้ก็คือเป็นโลงศพแบบลูกกลอนนะคะที่คนจะบรรจุอยู่ข้างในกับหินนะคะในยุคนั้นเรียกว่าประเพณีการฝังศพแบบโบราณนะคะในยุคนั้นเนาะนานมาแล้วนะคะอันนี้นี่ช่องนี้นะคะเดี๋ยวเราเห็นสมัยเหล็กนะคะว่ามีอะไรบ้างสุรินทร์สมัยก่อนประวัติศาสตร์มีการฝังอยู่แบบนี้ที่แองโกราชบริเวณลุ่มน้ำมูลตอนกลางซึ่งมีการขุดค้นหลักฐานการอยู่อาศัยของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์เป็นจำนวนมากโดยเฉพาะทางตอนเหนือของจังหวัดแถบชุมพลบุรีท่าตูมรัตนบุรีอาจมีความสัมพันธ์กับแหล่งโบราณกลุ่มทุ่งกุลาร้องไห้และแหล่งโบราณคดีในลุ่มน้ำชีโดยเฉพาะประเพณีฝังศพนะคะเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยจะเป็นภาชนะอายุเรา 1,500 ปีถึง 1,000 ปีมาแล้วแหล่งที่พบนะคะเนี่ยอันนี้ก็คือโลงศพเนาะเป็นการฝังศพในสมัยนั้นนะคะ